Rider ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วนะครับเราจะมีเรื่องราวสนุกมากมายนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอ่ะเมื่อกี้ติดค้างกันไว้ยังอยู่อีกหลายรุ่นหมออยู่หลายรุ่นพี่ตู่ก็คือรุ่นที่กอล์ฟว่าไปผมเกิดไม่ค่อยทันไงรุ่นนี้เริ่มใหม่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับกองผมนี่จะเริ่มแบบว่าตั้งแต่ปี98ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาบอกเลยว่าเอาเดี๋ยวก่อนตอบคำถามจากไลฟ์สดหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าอะไรอ่ะพี่ตู่ตอบเลยอยากรู้ว่า PDK F1 กับ S1 มันต่างกันไหมผมเลือกไม่ถูกว่าจะปั้นอันไหน PDK F1 หมายถึงไง PDK F1 กับ S1 มันแตกต่างกันไหมผมเลือกไม่ถูกว่าจับปั้นอะไรเอาภาพขอภาพมาเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงให้ฟังว่าจริงๆรถ2ตัวมันไม่มีรถที่จะออกมาขายนะครับเป็นรถที่นายเขาให้ทำออกมาโชว์เท่านั้นเองครับซึ่งตอนนี้รถที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วที่อยู่ในภาพที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้จริงๆยังเหลือตกค้างอยู่แค่ไม่กี่คันเองนะครับที่เป็นสภาพที่ดูได้เดี๋ยวพอหลังจากเบรก2เดี๋ยวค่อยไปได้ครับตอบต่อได้ครับผมเดี๋ยวอันนี้จะไม่ได้เอาข้อมูลจากรุ่นได้นะครับพี่ตู่ก่อนเดี๋ยวจะหาภาพให้ในส่วนของปี1998นะครับไอ้เป็น KRR 150 SSR หรือว่า E-Fight นั่นเองครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนแรงม้านะครับถูกตอนลงให้เหลือ30แรงม้าไม่รู้ว่าตอนใหม่ๆนะครับตอนนั้นค่ายเสียมันเข้ามาแล้วค่ายเสียมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตอนแรงม้ามารูปมาเลยว่าหน้าตาเป็นไงตัวนี้นะครับฝาครอบเครื่องด้านซ้ายและด้านขวาจะเหมือนตัว SE B98 แต่เป็นสีเงินตัวเสื้อสูทก็เป็นเสื้อสูทสีเงินนะฮะใกล้ๆกันครับปลายท่อมีแผ่นรองสีดำมาด้วยนะครับระบบบำบัดไอเสียนะครับตัวนี้เป็นสายต่อมาจากฝาปิดซุปเปอร์ KIPS ใช่จะมีสายต่อขึ้นมาใช่ไหมเขาเรียกสายช่วยสตาร์ทครับช่วยยกวาล์วครับผมตัวนี้มันมีประโยชน์ไงพี่อ้นก็ในช่วงที่เราสตาร์ทไงครับช่วงวาล์วไอเสียจะเปิดถ้าเป็นผมเปรียบเทียบถึงถ้าเป็นสี่จังหวะเนี่ยมันจะเหมือนดีคอมมิชชั่นครับสตาร์ทปุ๊บเนี่ยวาล์วเสียจะถูกยกขึ้นไปเป็นเปอร์เซ็นต์สตาร์ทได้ง่ายขึ้นสตาร์ทง่ายขึ้นครับเบาแรงสตาร์ทแล้วเบาแรงเบาแรงครับผมในรุ่นใหม่เนี่ยคาวาซากิรุ่นใหม่อย่างที่พี่ตู่กำลังรีวิวอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฟืองสตาร์ทเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นแล้วสตาร์ทง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้ายังมีสายอยู่ก็แสดงว่าเป็นตัวเก่านะครับคือมันคาบเกี่ยวไงถ้าเป็นมีสายปุ๊บในสายแบงก์ก็ตัวเก่าเฟืองสตาร์ทจะเล็กแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะหนักครับมันเหมือนจะมีกล่องตัววาล์ววิดวืดใช่ใช่ครับเขาเรียกตัวช่วยยกสตาร์ทครับแล้วก็มีชื่อของเขาอยู่ตัวนี้ต้องบอกว่าสวิงอาร์มก็ยังคงเป็นยูนิแท็กเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กก็ยังเป็นหน้าหลังเป็นล้อแม็กเหมือนเดิมเพราะรถรุ่นอะไรมาตอนนี้ก็เป็นล้อแม็กหมดเลยใช่นี่ครับก็อันนี้จะเป็นสภาพที่แบบไม่ค่อยเดิมเท่าไหร่นะแต่เดิมเยอะตัวนี้นะในรูปใช่ไหมก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมาตัวต่อไปครับ KRR 150 SSR นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน E6 ถึง E7 ใช่ครับรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นปลายท่อ2ชั้นมีโครเมียมเสริมนะครับแล้วก็ตรงช่วงรอยต่อตัวท่อกับปลายท่อมันมีความแตกต่างใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างนี้ครับพี่ตู่ครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็น X6 ถูกต้องไหมครับตัวนี้ X6 เนี่ยรหัสกล่องไฟจะเปลี่ยน E6 เนี่ยรหัสกล่องไฟจะเปลี่ยนแล้วครับ ครับถ้าเป็น E5 หรือ E6 เนี่ยถ้าเป็น E5 เสื้อสูบจะเป็นสีบอล นะครับคือเสื้อสูบเนี่ยยังเป็น1855จะเป็นสีบอล นะครับในชุดฝาปิดครอบวาล์วในชุดวาล์ว1855เนี่ยจะใช้เหมือนกับ E6 ทุกอย่างนะครับแต่ว่าทอ E6 ปุ๊บเสื้อสูบจะกลายเป็นสีทองเลยนะครับเสื้อสูบตัวนี้มาตรฐานเนี่ยไอเสียเนี่ยถูกควบคุมแล้วนะครับจะไม่มีการยกพอร์ตมาถูกตัดตอนออกไปครับเสื้อตัวนี้จะไม่มีการยกพอร์ตแม้แต่นิดเดียวนะครับจะเป็นพอร์ตเดิมๆของเสื้อ1855ครับผมตัวนี้มีรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของท่อไอเสียเนี่ยจะมีแคทาลิติกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปลายเก็บเสียงจะถูกหลีด้วยถูกหลีรูหลังนะครับจะถูกหลีลงเหลือน้อยนึงแล้วเพื่อที่เก็บเสียงให้เบาลงนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เอาตัวใหม่มาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบบอยากจะแรงเขาจะเอาของตัวเก่ามาใช่ครับใส่ใช่ครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจระหว่าง
E5 กับ E6 เนี่ยต่างกันแค่นี้แหละครับต่างแค่ต่างแค่ตัว E5 ก็เป็นสีบอลอย่าไหลลงมาถ้า E6 ปุ๊บจะกลายเป็นจะเป็นสีทองกลายเป็นครับผมแต่ว่าตัวเรื่องของตัวเฟรมตัวเฟรมนี่ยังเป็นเฟรมดำนะแล้วก็ฝาครอบเครื่องก็เป็นสีดำนะครับไม่ให้เหมือนกับตัว E5 ยุคของรหัส E6 เนี่ยมันเป็นช่วงของช่วงโรยของ2จังหวะใช่ครับโรยละโรยละพี่ก๊อฟโรยละใช่เพราะว่ากล่องในเรื่องของกล่องไฟเนี่ยเปลี่ยนรหัสละพี่ดูแฮนเนี่ยแฮนเป็นชุดแฮนของเซอร์บิโก้แล้วนะใช่นี้ขึ้นมาเป็นเซอร์บิโก้แล้วพอเป็นการผสมผสานระหว่างเซอร์บิโก้กับเคอาร์แล้วจริงตัวนี้ไม่ได้ใช้มัดไฟ AC แล้วนะครับเป็นกล่อง DC เป็นกล่องปีกเป็นกล่องเล็กกล่องเล็กกลับใช้กล่องเล็กแล้วใช่เป็นกล่องเล็กนิดเดียวเองซึ่งจริงๆรหัสของกล่องเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าปีแรกๆเนี่ยอย่างรุ่น SE เนี่ยใช้1454นะแต่พอเป็น E5 หรือ E6 เนี่ยกลายเป็น16กลายเป็นกล่อง16แล้วนะครับ16แล้วนะครับเป็นรหัส16แล้วจะลามไปถึง E10 เลยตัวนี้ครับดูต่อไปแต่ว่าตัวล้อแม็กตัวนี้จะเป็นสีแดงอมส้มนะอย่างที่เห็นเลยก็คือตัวอันนี้สแตนดาร์ดเลยเนี่ยอันนี้สแตนดาร์ดแล้วที่กสิทธิ์ทวารเลยแหละตัวนี้ใช่แล้วก็สวิงอาร์มตัวนี้เป็นสวิงอาร์มยูนิแท็กสีทองแต่ไม่มีดำล่างถูกต้องเขาไม่ใช่รหัส SE ไงคือเขาจะออกมาควบคู่กับ SE แต่ว่า SE เมื่อไหร่เท่านั้นแหละ SE ปุ๊บจะมีย้อยล่างมาเลยย้อยล่างมานี่ก็เลยแบบข้างล่างก็เลยดูโล่นๆไปนะครับต่อไปมาตัวต่อไป KRR150SSR E8นี่ตัวนี้เกิดมาในปี2003นะฮะคือว่าตัวนี้ไฟหน้าจะมีโฉมใหม่มั้งรู้สึกไฟลิงหน้าใหม่นะครับตัวนี้นี่เห็นไหมไฟจะมีขยักหน่อยเองละเอียดปรับเปลี่ยนนะครับใช่ครับเครื่องยนต์เปลี่ยนกลับมาตัวเครื่องครับเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเงินใช่หล่อครับหล่อไอตัวนี้เป็นสีดำอยู่นะฝาครอบเป็นสีเงินนะครับฝาครอบจะเหมือนกับ KRSR E5 นะครับเสื้อสูบยังคงเป็นสีทองโครงไฟเลี้ยวหน้าหลังถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ครับเป็นรุ่นเดียวที่เบรกเท้าคันเกียร์คันสตาร์ทเป็นโครเมียมใช่ครับอันนี้ชุดแต่งที่ตัวแต่งอันนี้เป็นรถแต่งแล้วก็อย่างที่บอกครับพี่ตู่ครับเพราะว่าในตัวนี้ E8 เนี่ยเสื้อสูบก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นก็ยังไม่ได้เป็น185จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัว BW นะครับเดี๋ยวน้องก็เข้าใจว่าคำว่า BW เนี่ยจะคือตัวที่เป็น PDK แต่ถ้าเป็น F6 นะครับจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้แต่งเยอะแล้วเนี่ยดูดิครับล้ออาร์กอนจานแบมโบ้ทานตะวันแล้วก็เรเดียนเมาส์ใช่ครับโอ้โหดูดิตัวสวิตช์ปลั๊กตัวสายถักจัดเต็มเลยดูคอท่อซะก่อนเป็นไงเดินคอท่อเป็นไงตัวนี้รถเดิมๆนะเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรชกหน้าเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเงินด้วยอันนี้ใส่ประกับรุ่นเดียวกับผมเลย RM ครับ RM หายากแล้วครับพี่ก๊อฟตอนนี้ติดรถผมอยู่เลยใช่ไม่โดนขโมยอ่ะยังไม่โดนเนี่ยยังครับแต่ขบูโดนขโมยไปแล้วมาปิดท้ายกันดีกว่านะก็คือ KRR150SSR ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วก็หรือว่ารหัส E10 นั่นเองใช่ครับผลิตขึ้นมาในปี2004นะฮะรายละเอียดปรับเปลี่ยนตรงที่มีกล่องดำใหญ่ๆอยู่ตรงเสื้อสูทฝั่งซ้ายแทนที่ระบบบำบัดไอเสียนอกแล้วก็มีการใส่ไฟตาเพชรเข้าไปนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมจากตัวปี2003ใช่ครับจริงๆแล้วรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยหลายๆจุดถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยอย่าง AI นะครับอย่างตัว AI เนี่ย Oxygen Center เนี่ยจะมีแปะที่ฝาคลิปซ้ายเห็นไหมครับสังเกตดีจะมีแปะอยู่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆว่าคาวาเนี่ยมันจะมีแปะอยู่แล้วครับผมใช่โอ้โหเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเอามาให้ชมเนี่ยมันก็เป็นแบบเขาว่าครับเป็นแนวที่แบบสแตนดาร์ดแล้วก็มีแบบรถแต่งมาผสมบ้างแต่จริงๆแล้วเราหายากจริงนะรถที่แบบว่าอายุอนามขนาดนี้นะใช่ครับถ้าคนที่เล่นนี่คือแบบว่ารู้อายุเลยนะใช่ครับต้องรักจริงแล้วก็มีคือแฟนพันธุ์แท้ครับสำหรับคาวาซากิ KR เนี่ยยังมีรถสวยๆอีกเยอะแต่ก็พยายามจะเอามาให้น้องๆเพื่อนๆดูนะใช่จริงๆที่ช็อปก็มีนะครับแต่ว่ายังรอให้เสร็จก่อนแล้วจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายมันลำบากก่อนเนื้อสิ่งใดครับในรูปถ่ายทั้งหมดที่เราเอามาลงนะครับก็ต้องขอบคุณเว็บ www.2stoke.com นะฮะแล้วก็2stoke.com นั่นแหละฮะแล้วก็อีกเว็บนึงเมื่อกี้เห็นไปแล้วคือ boxa.com ด้วยนะครับที่เรารูปมาใช้นะครับเพื่อประกอบกับการพูดคุยในวันนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ใน2stoke หรือว่าที่สื่อสารกันอยู่ในทางเฟซกับอาจารย์ก็จริงนะด้วยเป็นบางกลุ่มบางท่านที่ให้ไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นให้คำรู้แนะนำต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ขอบใจและขอบคุณมากๆที่ให้ภาพหรือเอาภาพมาพวกนี้นะครับขอบคุณมากครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเมื่อกี้เราก็ได้รู้เรื่องมาแล้วครับตำนานระหว่าง2เบรกเต็มๆคาวาซากิ KR KR KRR KRR SE KRR RSS อะไรต่างๆใช่ครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนั้นนี่เป็นยุคเค้าเรียกว่ายุครุ่งเรืองใช่ครับสองจังหวะใครไม่ขับรถรุ่นนี้ถือว่าเชยตกคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ผมก็มีแต่ผมมีเป็นวิกเตอร์ใช่ครับคือจริงก็เป็นเครื่องเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นไฟกลมเท่านั้นเองใช่ครับ
นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันอายุนะครับก็จะมีไม่ลืมไม่ลืมพี่ก๊อฟเขามีผมแข่งไม่ยอมแข่งโอ้ยผมกลัวเพื่อนเสียครับกลัวเพื่อนเสียครับนะนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆก็ยังไงก็ถามคำถามมาในทาง Facebook ก็ดีหรือทางหน้าจอก็ได้นะครับช่วงนี้ก็เขาบอกว่ามีสกู๊ปนะครับเกี่ยวกับแว่นตาที่เรานำมาเสนอซึ่งบอกว่าเราไปดีลมาไปขอเข้ามาราคาพิเศษอยากให้แฟนๆรายการได้ใช้ของดีๆนะคะถูกนะครับกับแว่น2สไตล์คือว่าสไตล์สปอร์ตกับ Follower อีก1รุ่นก็คือสไตล์แฟชั่นเป็นGiovanni นะครับ2ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์พิเศษควบมาด้วยนะครับ1รุ่นจะมี2เคสแล้วก็สามารถเปลี่ยนใน5ชุดนะครับเดี๋ยวไปดูสกู๊ปดีจากพี่โบ๊ทแล้วก็พี่บอมว่าแว่น2ตัวนี้เป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามGiovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาท
ถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้งสองแบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ